สวัสดีครับพี่น้องผมเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับการล่าท่าผีที่หายไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เจ้าของช่องกำลังติดกันดั้มเบรกเกอร์4อยู่นะเกมนี้ก็คือ School Librarian นะที่ห่างหายไปนานแต่ว่ามันมีอัปเดตมานะครับหลังสุดอัปเดตสเตตโอสคูลมาซึ่งคนที่ไปเห็นเนี่ยก็คือพี่เซคัสเดอะเนฟที่จะมาเป็นตัวเต็งในวันนี้นั่นเองครับผมไอ้คนที่ไปเห็นคือในวันนายไม่ใช่เหรออ้าวเหรอ และน้องนะครับที่เป็นตัวเต็งนะครับที่เป็นเหตุผลให้กลับมาเล่นเกมนี้นะก็คือเนอร์วานายเดอะมินี่ครับสวัสดีครับยื่นใบลาออกไปแล้วแต่ผอ.ยังไม่อนุมัติสักที เรียกว่าผอ.เซคัสนะครับไม่อนุมัติให้น้องเนอร์วานายเนี่ยยื่นใบลาออกนะครับลากกลับมาเล่นแม้ว่าน้องเนี่ยจะพยายามต่อต้านสุดตัวนะครับทุ่มสุดตัวเพื่อต่อต้านแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาเล่นจนได้เพราะมันมีอัปเดตเราก็เลยแบบว่าไม่สามารถที่จะละทิ้งไปได้นะฮะวันนี้ก็พี่สเตคัสหรือว่าพี่เดฟเนี่ยก็มากับลุคของหนุ่มหัวทองจอม NTR เหมือนเดิมนะส่วนน้องสาวมินนี่เนี่ยก็มาในลุคของนางเอกใสน่ารักผู้ที่พร้อมจะถูกผีเล่นงานตลอดเวลาครับผมทำไมต้องเป็น NTR วะเป็นลุกหัวทองนักบาสไม่ได้ไม่ได้ NTR เดี๋ยวนี้เขาถูกมองเป็นนัก NTR ไปแล้วนะไม่รู้นิวไทไลเซอร์นะ นิวไทเรส ตื่นแล้วอุ้ยโรงเรียนเก่าจริงไม่มืดด้วยนะรอบนี้โอ้โหมันเก่าไปไหมเนี่ยมันเป็นเก่าแบบเก่าจริงๆอ่ะคือโรงเรียนแบบสมัยโอ้โรงเรียนญี่ปุ่นน่ะโรงเรียนญี่ปุ่นโบราณเลยครับในที่สุดสุดท้ายถ้าเกิดว่าเทียนถูกจุดและประตูทางออกถูกเปิดเราเกิดแยกกันหรอพี่ถ้าเราเข้ามาได้เราก็ต้องออกไปได้ยังอ่านเนื้อเรื่องไม่จบเลยยังไม่เกิดมั้งอ๋อแล้วพื้นดินก็นี่ไงน้องอยู่นี่เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งนึงก็เลยวิ่งสุดชีวิตเลยเพื่อที่จะไปที่ทางออกแต่ว่าคราวนี้ฉันตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่ฉันก็ไม่รู้อีกแล้วว่ามันคือที่ไหนอ่ะไม่นะในตอนนี้ข้างนอกoutside world เหมือนจะยังช้าอ๋อเหมือนเป็นโลกอีกใบนึงเลยอ่ะที่อยู่ด้านหลังประตูทางออกฉุกเฉินพยายามจะสายหัวหลายรอบเลยแล้วก็แบบทำไมเกมมันถึงอ่านแบบตัวน้องให้เป็นนี่วะอ่านน้องให้เป็นสกินแบบพยายามที่จะคิดว่ามันไม่ใช่ความจริงอ่ะแต่สุดท้ายแล้วสถานที่นี้มันก็เหมือนกับโรงเรียนที่ฉันไปก่อนหน้านี้เลยข้างล่างนี่ไม่ใช่ใช่ปะแต่สุดท้ายก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันที่ไหนเนี่ยเราก็เก็บไว้ก็ได้เผื่อโดนที่แตกมันพังไปหมดเลยอากาศก็มีแต่ฝุ่นฮิลมาปะไม่มีมั้งพังแล้วมาเจออ๋อเหมือนกับมันอันนี้มันคือมันมีอันนี้คือมันต่อจากแมปที่แล้วปะเอ้ากดใช้เลยอะไรอ้าวอ้าวอุ้ยอุ้ยอะไรอะเปล่ากดใช้แล้วมันวาร์ปมาเฮ้ยทำไมโหเห็นเป็นวงวาร์ปเลยเหรอเท่จัดโอ้ความสวยงามยังไม่หายไปครับวิแต่มันสะดวกขึ้นนะคือมันกดคลิกขวาเปิดไฟฉายได้เลยอะเมื่อก่อนมันไม่ได้มั้งเนาะมันคลิกขวาใช้ของไงอ๋อเออแต่รอบนี้ผมไม่เห็นตัวเองถือหรือว่าปกติมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วไม่รู้นะครับต้องถามมินนี่ครับมินนี่คือผู้เชี่ยวชาญเกมผีเออพี่หนูก็ไม่เห็นมันถือของจริงๆอะเออแต่น้องเอาสกิลนั้นมาแปลว่าเราจะไม่มีสกิลรักษาโดยไม่ต้องใช้กล่องใช่ปะเออไม่เอาไม่ตื่นเต้นไงเดี๋ยวมันง่ายไปมีอย่างนั้นแล้วมันไม่ค่อยตื่นเต้นเออแบบนี้มันมีส่วนแบบนั้นด้วยโอ้โหโรงเรียนเก่าครับโอสคูลของแท้เนี่ยเห็นปะมินนี่คือเอ้ยมินนี่ไม่ใช่สาวน้อยธรรมดาครับเป็นสาวน้อยผูกผมอะไรมันอยู่ตรงนั้นมันอะเป็นสาวน้อยหางม้านะครับเข้ามาก่อนเลยนางสี่แพงมันต้องสำรวจโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมเท็กเจอร์มันดูแบบว่าโหดแท้นี่เราหลุดมาในโลกกระดาษเหรอซิมูลันคาหรือเปล่าครับไปติดจากเกนชินมาเฉยอู้ปะทำไมถังน้องผมแบบสว่างเกินโดนไฟฉายดิเออเหมือนมันโดนไฟฉายอ่ะทำไมอ่ะมีอะไรอยู่ตรงนั้นครับห้องวิทยาศาสตร์โอ้โหพี่เนฟี่ไปเจอห้องวิทยาศาสตร์นะครับโอ้โหแล้วอีหุ่นในหุ่นในโลกแบบนี้นี่น่ากลัวยิ่งกว่าตอนโรงเรียนยุคนู้นอีกนะเนี่ยเขาอาจจะได้แ
ขาอาจจะได้แนวคิดมาจากปอปาร์ตี้ก็ได้มันมีครับทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลมินี่เอ้ยมินี่เลิกใช้แล้วมั้งน้ำกระป๋องดีสำหรับคนติดสกิลเดินช้ายังติดอยู่หรือเปล่าติดครับไม่รู้ทำไมเป็นอยู่คนเดียวนะครับมีแค่เนวานายเดอะมินี่ที่เดินช้าแบบไม่มีเหตุผลครับอุ้ยมีแบตเตอรี่โอ้ยาพวกนี้จำเป็นต้องใช้ทั้งนั้นเลยนะครับให้น้องสาวก่อนนะครับเรียกว่า ready first เฮ้ยเจอเข็มพิษแน่ยาหนูได้มาแล้วแพงนึงอ๋อโอเคในนี้งั้นเดี๋ยวพี่จัดไปแล้วก็มีน้ำธาตุขาวให้มินี่ฮะกองน้ำอะไรนะน้ำอะไรนะน้ำกระต่ายบินอยู่ในโอ้กองทิชชู่อ่ะหยิบไปสักอันแล้วกันเผื่อเข้าห้องน้ำเนาะเออเผื่อมีใครปวดเข้าห้องน้ำนะครับเราจะได้ตั้งตัวได้ทันเอ้ยอะไรมาตามเข็มคิดไปเลยนะเฮ้ยอ้าวมันปิดไฟฉายแบบตอนไม่ถือยังไงวะกด F พี่กด F นะ F เปิด F ปิดอ๋อเรียนมาอยู่ข้างในห้องนี้เราจะเข้าไปปะมันก็ฟรีป่ะมันก็ห้องฟรีไม่ต้องใช้กุญแจนะมีแต่มันมีผีนี่เราช่วยกันส่องไว้ครับช่วยกันส่องไว้โอ้โหมันน่ากลัวกว่าเดิมอีกนะเนี่ยน้องส่องซ้ายไปนะส่องตัวซ้ายไว้เฮ้ยอุ๊ยโอ้โหมาเป็นคอมโบนี่แน่เจอแล้วน้องตัวนี้อันนั้นแน่ไอ้อุ้ยมันเดินอุ้ยเดี๋ยวนี้มันหัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยหน้าเบลอไปหมดเลยครับหน้าชัดหลังเบลอเลยเอาทิ้งพี่เนมไปคนเดียวในห้องเฉยเลยน้องผมโคตรใจร้ายอ่ะน้องผมปิดประตูด้วยอ่ะดูมินนี่นี่ครับดูเนวานายเดี๋ยวมินนี่ปิดประตูขังพี่ไว้กับหุ่นผีโคตรใจร้ายจัดอุ้ยแต่มันอยู่ฝั่งนี้ให้น้องเฝ้าไปก่อนเลยครับเดี๋ยวเราอ๋อมาฮิลน้องมาฮิลซานิตี้ผ่านทางนี้ได้โอ้โหผมใช้หุ่นเขาปวดท้องหุ่นเขาอยากเข้าห้องน้ำครับผมเลยโยนกระดาษทิชชู่แม่เขาใช้แล้ว1ช็อตปิดประตูอ้าวเฮ้ยไม่มีกล่องด้วยยังไงวะเฮ้ยเขาเอาจริงโอ้โหรีสปอนเดลี่อิมแพคไปแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ้าวมินี่ตายเพราะอะไรอ่ะมินี่กดเกิดเลยอ่ะไวจัดใจร้อนมากครับพี่มีกล่องยากันเหรอพี่มีพี่เอาไปนั่นไง อยู่ดีก็ลดชีวิตเพื่อนเฉยเอาพี่เอาได้ยินพี่เอาบอกให้มีดูก็มาเลยอ่ะฮะอะไรพี่บอกอะไรไม่มีฮิวไม่มีน้องถามพี่เนฟก็ได้พี่ไม่ได้พูดอะไรเลยมันทิ้งของงานซีดปะเอาแล้วมาถึงเจอคิวอ่ะเจอหลอนหนักเลยครับมาถึงรอบนี้มีผู้เส้นสังเวยชีวิตไปแล้ว1คนนะครับในรอบนี้แล้วอ่ะแหลกสลายลงไปกับตามีถังก็ช่วยอะไรไม่ได้อุ๊ยมีของฝังเลยมียาต้องมีบ้างแหละยาทำใจโอ้ยาทำใจเก็บไว้ก่อนผมสายรักษานะครับเฮ้ยกล้องอีก1ตัวของดีบรรยากาศมันแย่ยิ่งกว่าโรงเรียนโมเดิร์นอีกนะเนี่ยก็มันเก่าไงอะไรที่มันกล่องไม้กล่องอะไรมันก็ดูไม่ดีเท็กเจอร์มันดูหลอนมากเลยครับเท็กเจอร์แบบเกมยุคโบราณเลยคืออะไรอ่ะเอาพวกแบบฟาทันเฟรมยุคเก่ามาทำใหม่ถ้ามันเปลี่ยนโมเดลมอนสเตอร์ด้วยก็จะดีเลยนั่นน่ะสิเป็นหุ่นตัวหุ่นนี่ชัดมากแต่สภาพพื้นที่ไม่ชัดเลยครับเขาเรียกว่ามันไม่ชัดเจนพอมันไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดความสงสัยเกิดขึ้นนะครับเดินมาตั้งหลังยังไม่เจอกุญแจสักดอกมีใครเจอบ้างมีห้องกุญแจหรือเปล่าที่เนี่ยมีมันต้องมีอุ้ยมีเครื่องเล่นกล่องดนเขาเรียกว่ากล่องดนตรีกล่องดนตรีที่มันคอปาร์ตี้นะมองออกไปข้างนอกมืดตึ๊บไม่เห็นอะไรเลยคอปาร์ตี้เลยใช่ไหมแบบนี้เนี่ยคอปาร์ตี้เลยแหละสไตล์แบบคอปาร์ตี้เมื่อกี้เราเจอกล่องที่เจ็บมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นกล่องดนตรีกลับมาตรงนี้อีกอุ้ยที่เดิมเลยห้องนี้ไปไม่ได้โอเคงั้นเราต้องเข้าทางนี้ไม่ใช่ไปได้ปะนี่ก็ไม่ได้ห้องขวาไปแล้วใช่ไหมเออแต่ว่านี่ต้องไปทางซ้ายต้องไปทางซ้ายเอาแล้วครับเอาแล้วพาหลงแล้ว
่เออห้องนี้ทำไมโดนตีเป็นเครื่องอะไรมาวะไอ้อุ่นหูมั่งเลยปิดประตูเลยเอาเอาแย่งกันปิดเออเราทำงานแบบเฮ้ยเสียงคาบูไรเฮ้ย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 มีตู้มีตู้มีอ้าวมีอ้าวตู้ไม่ได้อยู่นี่นี่ว่าเดินมาแล้วเดินมาแล้วมามาทำมินิไปไหนละอยู่ในตู้จ้ะนี่นี่นี่เรามีเรามีต่างลบไม่ต่างลบไอ้ตู้ข้างนู้นมาป่าววะโอ้โหมาจริงด้วยถ้าเปลี่ยนเป็นผีแบบรุ่นใหม่นี่น่าจะแบบสุดจัดเลยนะเปลี่ยนชนิดอะไรเงี้ยแต่ร้อยไม่ซากุไรที่แบบโบราณก็ยังดีแต่ไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีแบบพวกผีชนิดใหม่มาด้วยหรือเปล่าอยู่ในโรงเรียนเก่าอะไรเงี้ยไม่น่าถ้ามีผีชนิดใหม่ด้วยดีจะเท่มากครับแต่ว่าแค่เวลาทำแมปเนี่ยก็น่าจะเฮ้ยจริงบอกแล้วผีใหม่ผีชนิดว่าแล้วนอร์มาลี่อ่ะว่ามันมีเจ็ดผีบาทแล้วมีนี่ไงไหมล่ะมันมาจริงด้วยบอกแล้วเขาเอาจริงแปลว่าเราจะเจอเพิ่มเยอะกว่าเดิมนะครับไปแล้วไปแล้วโอ้เพิ่มความตื่นเต้นเขาอันนี้เขาเรียกอัปเดตคุณภาพครับไม่ได้มีแค่แมปใหม่แต่มีผีใหม่มาให้เราเหนื่อยเพิ่มอีกเราจะไม่เจอแค่นั้นเองมากี่ตัวแล้วจะดีใจดีไหมเนี่ยต้องหาวิธีรับมือผีใหม่อีก4ตัวครับแค่นี้เนวานายเดอะมินี่ก็บอกว่าก็ปวดหัวจะแย่แล้วพี่แค่7ตัวเนี่ยเฮ้ยนี่ห้องนี้แน่ๆมาเพิ่มอีกนี่โอ้โหแทบจะกรีดไม่มีอะไรเลยจะมีไปทำไมเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหห้องเหรอเนี่ยจะได้ใช้เบลแล้วก็ได้นะทีนี้ทำไมถึงมีรูปอะไรอ่ะวิทำไมมีรูปมีรูปทำไมรูปมันน่ากลัวจังอ่ะใช่ปะเนี่ยผีใหม่ป่ะเอาอิลองไม่สำรวจห้องนั้นหน่อยหรอพี่ไปเลยก็ได้พี่เดี๋ยวก่อนพอดีให้เห็นเทียนอ่ะมันพี่ไม่กล้าอยู่คนเดียวเห็นรูปแล้วรู้สึกเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ่ะโอ้ตกใจตกใจมีกล้องเดียวโอเคมาแล้ว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  grab it I grab it now กุญแจมันเอ้ยเทียมมันบอกว่าอยู่ฝั่งนู้นเราไปตามเทียมก่อนได้เลยครับเรามีคนนำทางที่หลงทางง่ายนะครับแต่ถ้ามีเข็มทิศนำทางชีวิตเนี่ยโอกาสหลงเราก็จะน้อยลงนะเออนี่มันอยู่ในห้องนี้นั่นไงเทียนโอ้ยทางนั้นไม่น่าเดินไปเลยอ่ะมืดจัดมืดยาวเลยอ่ะอุ้ยกล้องอีกแล้วเก็บได้ปะเนี่ยเก็บไม่ได้แล้วอ่ะเก็บได้แค่หนึ่งแล้วน้องเก็บกล้องไปยังเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วโอเคห้องบาร์ดเหรอพี่โอ้โหนี่แหละอุ้ยทำไมมีโครงกระดูก what อาจจะเป็นตัวใหม่ก็ได้นะไอ้กับโอเคเราไม่ต้องปวดท้องแล้วครับเพราะว่าเรามีลูกบาร์ดแล้วเราจะกลายเป็นนักบาสมืออาชีพนะครับอะไรมาวะเนี่ยเองเหมือนมีบางอย่างนักบาสเกตบอลมืออาชีพอย่างเราจะไม่ปวดท้องเข้าห้องน้ำแน่นอนครับเราใช้รูปบาสแทนกระดาษทิชชู่เลยน่ากลัวจังมันมีอะไรจริงๆใช่ไหมเนี่ยฟังแล้วยองไปแล้วมันไปไหนแล้วมันรู้อุ้ยตอนนี้ถือลูกบาสและถือตรงกลางด้วยอ่ะเท่จัดเข้าไปไหนอ่ะเขาเดินไปทางนี้อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเออเรามีลื้อค้นเร็วครับสบายช่วยเพื่อนเร็วหรือขนเร็วตอนนี้มันเข้าไม่ได้นะน่ะนี่ไงห้องนี้อ๋อมันโอ้โหคือถ้าหนีมาหนีซามูไรมานี่คือตายสถานเดียวเร็วมากอําแน่อันนอมมันเฮ้ยๆๆเปิดไฟล็อกอ่ะล็อกอืมอดไม่มีกุญแจอ่ะไปหากุญแจก่อนอนอมาลี่เยอะจัดเฮ้ยๆเสียงอะไรวะเสียงไรใครทำอย่างโอ้โหแล้วคือกระดิ่งเยอะชิบเป้งเลยไม่มีกุญแจโมโหเลยครับน้องผมโมโหเลยนะกระดิ่งมันเยอะไปเขาอยากให้เราตื่นเต้นแมปเก่าเรารอดง่ายเปล่าเขาเลยแบบว่าจัดหนักรอดง่ายเหรอพูดมาได้พูดมาได้ไม่อายปากนะครับมันก็ถือว่าจบง่ายนะเอ้ยน้ำกระป๋องไฮโซอีกแล้ว energy drinker เออจะว่าไปแล้วคนที่ได้สกิลสตามิน่าทำไมไม่เอาสตามิน่ามาใช้แล้วจะได้วิ่งได้นั่นสินะหนูมีเหร
อ้าวตอนนั้นใครมีอ่ะไม่มีอ่ะถ้าน้องไม่ใช่คนปลดก็ไม่มีคนอื่นที่ปลดได้แล้วแหละน้องน้องเป็นคนเก็บอยู่คนเดียวไม่มีหรอใช่จ้ะเดี๋ยวว่านายเดอะมินี่ลืมสิ้นทึ่งทุกสิ่งแล้วนะครับเป็นคนเก็บแอคชิเมนต์ตอนนั้นยังบ้าคลั่งพยายามเก็บแอคชิเมนต์อยู่เลยพอเก็บมาได้ดันลืมซะงั้นเฮ้ยมีบางอย่างกำลังมาอะไรมาอีกแล้วโอ้ยซามูไรซามูไรไอ้จับปลามาทางไหนเดินไปทางพี่หนูมองมาแล้วตู้เอ้ยโอ้โหมุมนี้ดีจัดเห็นชัดเห็นชัดแบบ 4K ไปไหนเหรอใจกล้ามากครับหรือว่ามาทางน้องเหรอเลี้ยวมาแล้วเหรอวิเปิดไฟฉายมั่วไม่ได้แล้วอ่ะอันตรายเกินไปครับโอ้โหเพลงแบบและพี่ผมยืนแบบจังกล้ามากอ่ะคือไม่กลัวผีเลยครับไปกับพิบแล้วจะมีอะไรมากันนะมาแน่ๆเลยบรรยากาศโอ้โหเอ้ยรอบนี้เห็นหุ่นเดินแล้วในที่สุดเราก็เห็นหุ่นเดินแล้วครับปกติมันก็เดินไม่ใช่หรอมันลอยไม่ใช่หรอปกติอ่ะเดินเหรอมันเดินอย่างนี้เลยเหรอนี่เดินเลยนะเดินแบบคนเลยอ่ะเดินสำรวจอ่ะยังไม่ไปด้วยเล่นตัวอีกแล้วโอ้โหเดินไปเดินมาซะด้วยครับไปยังวะเพลงยังอยู่นะเพลงยังอยู่เพลงยังตึงอยู่อะแต่ว่าตัวมันอะไม่เห็นละแต่ไฟยังกระพริบอยู่เลยไม่เป็นไรครับเราเป็นนักบาสมืออาชีพเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีขึ้นมาจริงเนี่ยเราสามารถใช้ลูกบาสเพื่อเอาตัวรอดได้ครับไม่ไปว่ะดื้อด้านจัดเฮ้ยอะไรวะอะไรวะพี่มันเปิดไฟทำไมวะเนี่ยน่ากลัวจัดเขาเดินเข้าซอยมืดๆไปอ่ะเปิดไฟเอาใส่พี่ไม่เอ็มอ๋อไปอุ้ยเขาเดินกลับมาเขาเดินกลับมาเอาอีกแล้วอยู่ห่างจากเราอยู่นะอยู่ห่างจากเราอยู่นะอยู่ทางขวามือเห็นปะไปแล้วเออเขาเลยออกซอยซ้ายมืออะไรอ่ะอาจารย์อะไรวะอ๋อพอดีโอ้ยเสียงระฆังมาอีกเสียงกระดิ่งหันสาครับเราจะไปทางไหนกันน่ะนั่นแกยืนจังกล้าอยู่นั่นเลยกลับมาแล้วเหรออุ้ยโหหุ่นมาวางกล้องวิดีโอให้มันเดินไม่ได้จบระวังเดินเข้าไปใกล้ๆออกซอยซ้ายอ่ะเดินเข้าไปใกล้ๆปุ๊บโดดโหหน้าเบลอจัดไอ้มาทำอะไรที่นี่ข้ามือแล้วทำไมมีนี่ถึงได้เดินแบบสโลโมชั่นแบบนั้นครับน่าสงสารจัดโคตรน่ากลัวต้องเดินสโลโมชั่นตลอดเวลาโอ้ยแบตเตอรี่กุญแจไม่มีแบตเตอรี่ไม่มาด้วยครับแบตเตอรี่มีเสริมรองอยู่ใครจะเอาอะบอกไม่เป็นไรยังเหลือ28เปอร์อยู่กุญแจไม่มีตอนนี้นะครับเราเจอกล่องเจ็บจี๊ดอีกแล้วกล่องโดนตีนะครับกล่องอะไรวะกล่องโดนตีใครอยู่ข้างหน้าหนูพี่เนฟบอกพี่เอฟน้องเริ่มหวาดระแวงกับทุกสิ่งแล้วนะครับตอนนี้เริ่มไม่ไว้ใจแล้วคนหรือผีมันไม่เห็นเฮ้ยนั่นถังดับเพลิงจัดเลยพี่พี่เอาก่อนเลยใครยังไม่มีอะไรจริงๆไม่อ่ะพี่เอาก่อนดิมีแล้วอ่ะพี่มีแล้วเหรอมีแล้วอุ้ยงั้นเราทิ้งของไงนะกดอะไรอ่ะกดคิวป่ะกดคิวโอเคยาไม่จำเป็นครับถังดับเพลิงกับลูกบาสสิของแท้ตรงตึกเนี่ยมันมีกระดิ่งระวังเด้ออีกแล้วดักเยอะจังเลยเราเดินระวังอะอ๋อฝั่งมุมนั้นถ้าคิดว่าแค่นี้จะหยุดเหล่านักเรียนผู้โฉดช้าอย่างพวกเราได้เลยก็ฝันไปเถอะโฉดช้าเลยตู้แตกด้วย
เฮ้ยเสียงอะไรเว้ยอะไรอะน่ากลัวจัดเสียงเหมือนประตูเปิดมีอะไรไม่อยากออกมาผีตู้เหรอโอ้ยเทเคโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าโอ้ยโอ้ยมีอะไรอ่ะมีรู้มีมันเห็นผู้หญิงเขาก็คานอยู่อ่ะเทเคก็ผีโอ้ทำอะไรมาต่อโอ้ยอุ้ยเมื่อกี้ปวดท้องเลยครับเห็นทีเดียวปวดท้องอ่ะทำไมเหรอพี่สะดุ้งสะดุ้งอย่างแรงเพิ่งกินน้ำอารมณ์มาด้วยครับพี่หนูอยากกลับบ้าน นี่ตรงนั้นมีตู้ไหมไหนตู้ไหนตู้อ๋อโอเคโอเคอ่ะเข้าก่อนเดี๋ยวพี่เข้าด้วยโหยผีใหม่มาเต็มสองตาเลยเมื่อกี้นี้โดนมันจำสแกใส่ครับอะไรอ่ะแล้วไม่โชว์ด้วยว่าเป็นอะไรหรอไม่น้องพยายามเอ้าแบบจังๆโอ้โหเมื่อกี้ไม่จังก็บ้าแล้วเต็มหน้าเลยเต็มหน้าไม่จังก็แย่แล้วหรือว่าเราต้องเล่นจบก่อนถึงจะได้ข้อมูลมันต้องโดนเล่นงานก่อนป่ะบริการโหยสมัยก่อนเห็นโมนาลิซาก็แบบมันก็ไม่ได้ข้อมูลว่าเราไม่ได้โดนมันชนต้องโดนมันชนแย่มากครับสภาพแบบนี้แย่มากแย่ยิ่งกว่าไอ้หุ่นกับโมนาลิซาอีกโอ้โหเราจะไปได้พวกอะไรน่ากลัวจัดมันเริ่มเอาตำนานเมืองญี่ปุ่นมาเล่นแล้วครับแปลว่าอนาคตนี่มีอีกเยอะเลยนะทั้งนั้นน่ะผีคอยาวอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแสดงว่าเสียงตุกๆคือเสียงเจ๊แกแบบใช่เขาน่าจะเดินน่ะแบบว่าใช้มือเดินมาเอาแล้วรู้ที่มาของเสียงแปลกประหลาดที่ไม่มีเหตุผลมาแล้วครับรู้แบบนี้ไม่อยากรู้เลยแสดงว่าถ้าได้ยินเสียงเดี๋ยวนะแม่งต้องมีแมงมุมแน่ๆเลยอ่ะใหญ่เยอะค่ะผีแมงมุมจะมาป่ะพี่น้องมันโรงเรียนเก่ามันก็มีแมงมุมได้อยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่มียายแมงมุมได้อยู่แล้วเขามีผีที่เป็นแมงมุมด้วยไม่ใช่หรอญี่ปุ่นอ่ะแต่ยายแม่งเยอะไปอันเนี้ย เอาแล้ว มินนี่ไม่เป็นไรนวนายเดอะมินนี่อุ๊ยเฮ้ยมีแมงมุมมีแมงมุมด้วย มินนี่กรี๊ดโอ้ต้องลุกต้องลุกนั่งครับขนลุกไปแล้ว1คนคนกลัวแมงมุมขนลุกไปแล้ว1คนอุ้ยโดนโอ้ไม่ใช่น้องเอ้ยอะไรอีกแล้วอุ๊ยๆพี่ว่ามันไม่ใช่ผีแมงมุมน้องมันเป็นแมงมุมนี่แหละแต่ว่ามันเป็นกับดักใหม่ที่เอาไว้ดักถ้าเราไม่ก้มผ่านอ่ะแล้วไปเกี่ยวโดนอ่ะมันจะทำให้เราเดินช้าลงหน้าเราจะติดใยแมงมุมแล้วเราก็จะเดินช้าไปโดนเมื่อกี้โดนไปได้กุญแจพี่อันนี้อะไรอ่ะไปแล้วขอเวลาอ๋อไฟเขียวยนต์กระดิ่งดีกว่าแล้วหยิบกุญแจเออกระดิ่งไม่ต้องใช้หรอกเคยใช้ด้วยเหรอโปรเพลเยอร์อย่างเราเนี่ยใช้บ่อยเลยตอนนี้ได้กุญแจแล้วเอ้ยยาแก้โรคจิตโอ้โหถังแบบไม่น่าใช้เลยอ่ะไม่มีใครเอาถังสนิมแบบใช้ได้จริงปะนี่ทางนี้เราเดินผ่านมาแล้วใช่ไหมใช่ผมมันเป็นโรงเรียนเก่าโอ้โหสนิมขึ้นแบบเดี๋ยวนะน้องระวังโดนบาดทะยักนะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะทำไมมันเหมือนเฮ้ยมันเหมือนศาลเจ้าอ่ะอะไรโคตรหล่อเฮ้ยแต่ถ้าไม่ลองเราจะไม่รู้นะเว้ยเฮ้ยโหแล้วคือพากันฉีดอ๋อมันก็คือห้องที่ซามูไรมันซ่อนอยู่หลังประตูนะมันเปลี่ยนมาเป็นศาลเจ้าแทนหรือเดินไม่ระวังคนเดียวนี่อิบอายแน่นอนคานมาเฮ้ยมันเดินตามพวกนั้นไประวังคานมาทางใครสักคนอ่ะกำลังไปมันเดินตามพี่มาใช่มันทางไปทางพี่พี่หนูอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ด้านหน้าพี่อ่ะหนูมีกล่องด้วยได้ยินเสียงเดินแล้วโอ้ยเอาไม่ต้องมาก็ได้พี่ยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวพี่คานเข้าไปในห้องย่ำแบบตะลึงตึง
จังหวะเมื่อกี้ไม่ทันตั้งตัวสิหรือว่ามันจะโผล่มาจากเงาข้างหลังนะมึงเล่นโผล่แบบมักง่ายง่ายอย่างนั้นเลยเฮ้ยพี่อุ้ยมันมาเออมาเดินมาพี่มาทางผมไม่ง่ายกว่าหรอวะโอ้โหวิญญาณซามูไรแต่โมเดลมันเป็นโมเดลเก่าอ่ะเลยเฉยๆนะไม่ค่อยอินซามูไรมันจะเป็นโบราณ First Aid เขาก็จัดผีใหม่มาให้แล้วไงล่ะเออมีผีใหม่ไงมีผีใหม่พี่เดี๋ยวขอทานไฟฉายด้วยดิน้องมาน้องมาสามเปอร์แล้วอ่ะนี่อะไรอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีเครื่องอะไรอ่ะเล่นใหม่ปะเนี่ยอ้าวไม่ใช่อ้าวหยิบไม่ได้เฉยโหอ่ะเอาไปอ่ะเอาไปนี่โยนอยู่ตรงไหนเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยเฮ้ยฉีดฉีดยืดจุดแล้วแต่ว่าไหนถ่านไฟฉายถ่านไฟฉายผมอยู่ไหนวะไปไปไปเฮ้ยนี่นี่นี่สามรูพอดีตรงนี้มีล็อกเกอร์3 ห้องคุณผิดเขาเข้ามาไหมยังยังไม่ได้ตามมาไปไปไปทำไปทำไปทำไมล็อกเกอร์ก่อนเพื่อความปลอดภัยโอ้โหแผ่นดินไหวสะทันสะเทือนนางนั่นแหละนางแน่ๆเลยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะพังประตูเข้ามาแสดงว่าเดี๋ยวอาจจะมีใครบางคนโดนจับในในนางฉลาดมีใครโดนจับเป็นกูเองเฮ้ยมีหุ่นด้วยอย่าพูดออกมานะโอ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดดูแล้วไม่ออกหรอกคิดว่าจะมีใครออกไหมถ้าพี่ไม่พูดอ่ะตอนเนี้ยไปแล้วไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วผีนางก็ไปแล้วใช่ไหมไม่เห็นละช่วยก่อนครับดีมากค่ะที่มาหลอกเฮ้ยแต่เราไม่มีเฟิร์สเอดแล้วเคสเคสน้องเฟิร์สเอดเฟิร์สเอดทีโอ้ต้องโดนกระทืบก่อนเหรอเอานี่เอาไปถ่านโอ้ thank you service ปีนี้มีถ่านใช่ไหมมีพี่เอาใครไม่มีกล่องพยาบาลเอาไปผมโอ้โหพี่ตัวตึงตัวตึงด้านการเก็บของของเยอะจัดโอเคตอนนี้ไม่มีใครเราไปต่อได้นะครับแน่ใจนะใช่ก็ไม่เห็นทำไมโคตรตึงเสียงแบบตึงจัดอุ้ยกล่องพยาบาลไหนเก็บมาแล้วพี่โอ้โอเคดี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 เราต้องมีนะครับเนี่ยมันถึงจะตื่นเต้นนะถ้าแบบว่าชุบได้เรื่อยๆเนี่ยเคตัวนี้มันเป็นตาโบ๋ด้วยน่ะอืมถึงได้หน้ากลัวไงเคเขาตาโบ๋ถึงได้สะดุ้งไงเจอรอบแรกเจอจัมสแกร์ใส่อ่ะเป็นจอแดงๆแบบเดียวกับตอนเจอพวกโมนาลิซาโอ้โหให้ตายเถอะมีอะไรมาอีกแล้วลำไส้ลำไส้ถึงกับหดเลยนะครับเจอน้องอยู่ไหนมาน้องมานี่มาเข้าไปข้างหลังนี่มันไม่น่าจะเดินเข้ามาตรวจเราปิดไฟดีๆปิดไฟด้วยนะปิดไฟโอ้มืดจริงอ่ะมืดแบบปิดไฟปุ๊บไม่มีอะไรเลยครับชื่อพี่กับน้องเขาซ้อนกันเลยนะครับยืนอัดอยู่ที่เดียวกันแน่นอนใช่เหรอพี่กระเด็นไปด้านหน้าวะพี่โอเคน่าจะไปแล้วไม่ยิ้มเสร็จกล่องพยาบาลโอ้โห2กล่องแล้วเฮ้ยเจอกลับมาแล้วเพิ่งได้2เพิ่งได้เทียน2เล่มจาก5เล่มทำไมที่นี่มันยากจังโอ้ยเสียงตามสายมาอีกทางเดินมันค่อนข้างอุ้ยนั่นมันตาหุ่นใช่ไหมไหนไหนไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เงามันเหมือนลูกตาเลยเมื่อกี้นี้อ๋อเออเงามือพี่มั้งไม่ไปสักทีว่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วระวังกระดิ่งมาดิเสียงยังอยู่นะไปทางนู้นนะเราเดินไปทางนี้ดิเฮ้ยนี่ไงถังสรุปพี่มีถังแล้วใช่ไหมมีแล้วไต่พี่ไต่แบบตื่นเต้นนะครับอั
ันนี้ห้องอะไรวะเตียงไม่ได้อยู่เตียงอยู่ข้างล่างเราเจอห้องเอ้ยกุญแจเย้ปู่ย้อนกลับไกลอยู่นะห้องล็อกอ่ะเราไปต่อกันเถอะห้องที่เป็นเอ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยประตูล็อกปะเนี่ยไม่ล็อกอ่ะอ้าวอ๋อสวนโอ้โหแต่ชอบนะการที่มีสวนมาดูอะไรอ่ะบูติสเตเตอร์ถ้าเกิดว่าเราทำการสักการะเนี่ยอ๋อใช่เราจะได้ของ1ชิ้นเหรอเออจะได้ไอเทมพิเศษได้ไงอ๋อเฮ้ยระบบใหม่สักการมันเหมือนกับเราต้องยืนเสียเวลาสักการะเขาคือประมาณแบบว่านี่ energy drink เป็นคนที่มีความเชื่ออย่างแน่วแน่นะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเราได้นี่ energy drink อีกแล้วไอ้ลูกเนี่ยมันไม่กินกันบ้างเหรอพี่ทำไมน้องไม่เอาหรอหนูเกรงใจหนูกินคนเดียวทั้งโรงเรียนเลยไม่เป็นไรให้น้องกินน้องจะได้วิ่งเร็วกินจนจุกแล้วอะอัลมอนด์หรือเปล่าอัลมอนด์จุยส์ทางนี้เป็นทางตันแต่ว่าเราต้องกลับไปทางของเพียบฮะแต่เวลาต้องกลับไปเผชิญหน้ากับพวกสัมภาระโอ้มายอุตส่าห์รอดชีวิตมาจนถึงตรงนี้เดี๋ยวไปยืนแต่เรามีกุญแจแล้วนะเราสามารถเปิดเทียนได้ง่ายผมมี2พี่มี1ป่ะใช่ป่ะใช่เออก็ครบ3ดอกแล้วเอ้ยอะไรน้องมี2เหรอใช่ผมมี2เยอะมี2อ้าวโอ้โหล้นน่ะเกินล้นเหลือเกินก่อนที่เราจะไปเจอกับไอ้พวกนั้นน่ะที่ว่าเราไปดูทางออกก่อนนะว่าทางออกมันเป็นไงเห็นกระจกแตกตัวใหม่ใหม่แล้วกลับเดินมาไม่อยากเดินนะเดินได้แป๊บเดียวแล้วผมฉีดไปกี่ครั้งแล้ววะถังเนี้ยสงสัยผมต้องเอาถังใหม่แล้วครับมาไหมอุ้ยโหสนิทดีเข้าตัวแบบเวอร์ชันนี้คือทางมันแคบมากเลยนะเนี่ยห้องแบบพร้อมให้เราโดนสวบอย่างเดียวเลยครับโดนสวบยับหุ่นเนาะหุ่นลินี่พี่ยังมีกล้องกันอยู่ไหมอ่ะมีพูดถึงว่าโอเคพี่ไม่ปิดประตูหรอพี่ปิดด้วยอ่ะไปบ้างอยากกินส้มตำอ่ะฮะเอาโรงเรียนโบราณเปรี้ยวปากเลยเหรอน้องถึงกับเปรี้ยวปากอยากกินส้มตำเลยเหรอเห็นเทคแล้วเปรี้ยวปากอยากกินรสนิยมน้องนี่ไฮคลาสมากอยากให้เทคเขาตำส้มตำให้กินใช่ไหมล่ะจอกใครโยนถังไว้พี่เหรอพี่จะเปลี่ยนถังใช้มาเยอะแล้วเกรงใจสงสารเขาแค่นี้สนิมก็เกาะจนไม่รู้จะเกาะยังไงแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาใจดีอ่ะความใจดีที่อยู่แถวเนี้ยแปลว่าเขาไปรอดักกระทืบเราตอนที่เราจะไปจุดเทียนเกงมันขึ้นนะเขาเตรียมตัวกระทืบเราอย่างแน่นอนเลยอุ้ยเทียนอยู่ตรงนั้นเจอเทียนแล้วอย่าพึ่งปิดไฟปิดไฟเลยปิดไฟหรือปุ๊บโอ้โหโอ้โหอะไรวะหน้าอะไรอ่ะมองไม่ชัดแสงด้วยอ่ะอะไรอ่ะเขาแบกอะไรมาด้วยอ่ะไม่ทะลงนี่มาอีกแล้วทำเอาอยากรู้เลยครับออกไปโดนกระทืบสักทีดีไหมหาทำเอาแบบคลิปเดียวจะได้รู้เลยไงมีคอนเทนต์อะไรใหม่มาบ้างแต่ถ้าเป็นยุคนี้ไม่น่ามีผีโมนาลิซาป่ะก็ต้องเป็นเอ้ยเขากลับมาเห็นแสงเขาข้างนอกอ่ะเขาไม่ได้เดินเข้ามาใช่ไหมตาแดงๆอ่ะอุ้ยตาแดงอ้าจะเป่าอ่ะดูอะไรวะลูกปั้นเขาบอกว่าลูกปั้นที่ออกมาเดินตอนกลางคืนเฮ้ยเราต้องออกประตูหลังด้วยตรงนี้ไม่ได้นะอันน่ารูปปั้นแบกไม้ด้วยอะไรอยู่ข้างหลังเขาป่ะน่ะ
เฮ้ยทำไมเนี่ยโอ้โหฉีดยับโอ้ my god โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไหนไปไหนไปไหนไปน้องไปเลยพี่คอยเฝ้าหลับไหมโอ้โหอะไรวะเนี่ยทางไม้ทางไม้เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเปิดเหรอพี่ไอเอาไว้ก่อนเปิดดันไว้ก่อนเปิดแล้วร่างตกไหนพี่เนฟโอ้ยน้องเทียนน้องเทียนอันนี้น่าจะเป็นเซฟโซนคิดว่านะในห้องกระจายเสียงก่อนใต้เลยโอ้โหเอาผีใหม่มาพร้อมกันฮะทางหลบพังอ่ะงั้นมาน้องเอาไปช็อตสุดท้ายคือฉี่ใส่พี่เนฟอ่ะโคตรจะได้เลยพี่ให้เอาเลยขอบคุณเจ็บปวดมากครับยังอยู่ใช่ปะโอ้โหยังไม่โดนเลยนะมีคนเอานะผมยังไม่ได้ข้อมูลเนี่ยมันเลยไม่ได้ข้อมูลไงก็บอกแล้วโดนสักโบะไหมแต่ว่ามันน่าจะเป็นลูกปั้นที่หายไปอะไรอย่างเงี้ยลูกปั้นเจ้าของโรงเรียนอะลูกปั้นแบบผอ.ผู้อำนวยการมีลูกปั้นที่ออกมาเดินตอนกลางคืนนะมันเป็นตำนานเรื่องเล่าของเรียนเขาแบกอันนี้เขาแบกตะกร้าด้วยนะเก็บไม้เก็บไม้มันต้องเจอก่อนอันนี้เขาเก็บไม้อะโอ้โหเพลงไม่แผ่วเลยครับเพลงตึงจัดผมว่ามันอยู่ข้างนอกแต่มันเข้าไม่ได้โอ้โหอยู่ข้างนอกไม่ใช่ตัวเดิมแล้วกลายเป็นซามูไรไปแล้วซามูไรมาแทนกระดาษอะไรอ่ะสัญลักษณ์แปลกๆเป็นตัวอักษรแล้วครับกระดาษไม่เก่าตามเวลาเลยเนาะโอ้ยไฟกระพริบไฟปุ๊บปิ๊บแล้วไฟปุ๊บปิ๊บเฮ้ยหรือมันจะเข้ามาเข้าได้เหรอห้องนี้ไม่น่านะไม่ห้องพิเศษไม่น่าแต่ก็ไม่แน่ว่ะถ้าห้าวมากไปอาจจะเข้าได้นะไม่อะไปแล้วนะโอ้ยโอเคเราเหลือแค่นี้ดีกว่าดันแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะออกหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยใช่ไหมไปทางนู้นแล้วไปทางนู้นแล้วอะไรอ่ะโอ้นี่ไงจุดหาทางออกแล็ปท็อปช่วยชาติไปเร็วต้องเข้าสู่ดิจิตอลเวิร์ดครับเชื่อมต่อก่อนโอ้ก็ไม่ไกลไม่ไกลเฮ้ยตึกเทียนอะอยู่ใกล้ๆด้วยไปเลยออกได้เวลาออกอาวุธกลับไปหรือเปล่าก็ไปทางเนี้ยได้เวลาออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดไปได้เหรอนั่นอะเมื่อกี้ซามูไรเขาเดินเข้าไปทางนี้ไม่ใช่หรอเหมือนซามูไรเดินมาก็นั่นน่ะดิคือมันมาเอาโยนลูกบาสโดนพี่ชายเฉยเลยครับเฮ้ยเขาไม่ปิดประตูวะเนฟมาได้ป่ะไปก็น้องไปนะรู้เลยเข้ามาเหรอพี่ยังมันวิ่งไปหาพี่เนฟแล้วมันวิ่งไปหาพี่เนฟแล้วมาเร็วน้องมาเร็วไอ้โอ้โหใช่มันมาปิดตู้ยังเห็นได้ไงวะพี่ทำไมพี่เห็นได้ไม่นะอย่าโอ้ยหมดแรงหลุดแล้วหลุดเอาไงดีวะเนี่ยเห็นพวกพี่เลยมีคนโดนกระหน่ำครับมีคนวิ่งแล้วหน้าตั้ง360องศาปิดประตูครั้งมาเร็วมินี่มาเร็วไปทางขวาเร็ววิ่งจำอ้าวเลยวิ่งโกยเลยครับโกยมาเลยเชียวโอ้ยมีคนโอ้ไปยืนรออยู่อ่ะใจโอ้โหน้องหาไปฉีดมาหน่อยดิเออแมลงมุมอีกแล้วอ่ะทางนี้หรือเปล่าวะ
โอ้โหอะไรวะครับเนี่ยเละเอ้ยนี่ตู้คนละโอ้ยจะมีแบ็คพอร์ตตัวเล่นงานไม่เห็นเลยไปไม่มีไม่มาอยู่ดีนะครับซามูไรเขาไม่ฉลาดเท่าไหร่ถ้าซามูไรเขาโหดนี่นะโอ้โหเสียบเข้ามาในตู้นี่ตายอย่างเครียดอย่างเดียวเสียบไม่ได้หรอพี่ดาบเขาอาจจะสนิมเขิกแทกสอดเข้ามาทีเดียวหักเลยเรียบร้อยเราขโมยดาบเขามาใช้ไม่ได้เหรอเราสู้กับเขาอะนะเออแบบไฟสู้กันอะไรเงี้ยบอกถ้าแบบนั้นก็ไม่ใช่เกมฮอร์เรอร์แล้วเป็นแอคชั่นฮอร์เรอร์ไปเลยนี่ถ้าออกอยู่ตรงนี้แน่เลยต้องรื้อตรงนี้โอเคเดี๋ยวดูก่อนเช็คก่อนดูความปลอดภัยนะครับดูลาดเราไว้ดูลาดเราไว้มาจริงด้วยมาแล้วมาใหม่มีถังใหม่มีถังใหม่ด้วยพี่ใหม่ใหม่แล้ว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 มาเยอะมาเยอะมาเลยมาเยอะมาเยอะมาเลยมาเลยโอ้โหอะไรวะน่ะมาแบบเบิ้ลเหรอหรือยังไงแล็ปท็อป forever กุญแจอีกแล้วอ่ะเฮ้ยข้างไม่มีที่ซ่อนนะวิ่งเร็วกว่าห้องน้ำเราเจอห้องน้ำครับเราได้ยินเสียงนะครับเห็นตู่ๆนะคนห้องข้างๆอ่ะเสียงดังกรุบกรับห้องน้ำกับนาระวังเราเพียบแองเกอร์ออกมาด้วยไม่ทันแล้วแต่มันเขาต้องมีเสียงไอ้นั่นป่ะคีคักคีคักคีคักมีเสียงร้องไห้ไม่ดับเปลวดับเปลวไม่มีน้องดับเปลวไม่มีอ้าวเหรอดับเปลวไอ้ร่างปลอมเหรอไม่มันไม่มีเสียงเด็กแบบขี้หัวเราะขี้คักกันในห้องก่อนเหรอเออไม่ห้องเวอร์ชั่นออกจากห้องน้ำเฮ้ยทำไมเราลือได้อ่ะมันมีประตูซ่อนอยู่หลังนี้เออเดินผ่านไปได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก็ตายในมิติปิดต้นไม้ทะลุนี่ไงบ้าโอ้โหจินโซนั่นเองสเตเตอร์ให้ของที่เรามีอยู่แล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรนอกจากเข้ามาเอาของแต่จริงถ้าไม่มีคอมพาสเราก็มีประโยชน์อยู่นะครับต้องไปทางอื่นตรงนี้มันไม่มีเตียงเป็นไรเรามีทั้งลูกบาสและถังดับเพลิงอุ้ยพี่โมเดลตัวละครเรามันพอเดินอ่ะกางเกงตู่มันขาดอ่ะพี่ ทะลุก้นเขาอัพสกิลตัวละครขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้อัพชุดเหรอน้องก็อย่าไปมองพวกนั้นสิน้องอ๋อนี่ไงทางออกก็ประตูนี่อะไรมาอีกแล้วโอ้โหแต่ว่าบีมีตัวกั้นด้วยเฮ้ยก่อนจะเข้าทางออกคือต้องแก้ตัวกั้นก่อนด้วยนะหลักๆคือเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยกลับมาที่ทางออกตรงนี้ได้ถูกเอ้ยห้องเปียโนอ้าวพอดีดิในนี้เหรอนี่ทางนี้ข้างไหนวะ สับสนแล้วครับตอนนี้ใครเป็นใครไม่รู้แล้วตอนนี้มั่วมากเฮ้ยโอ้ซามูไรเขาเดินไปทางนู้นแบบๆใหญ่เป็นคนมีเยื่อใยโหกระดิ่งเพียบกระดิ่งเพียบตัวตีแกโอ้อ้าวเราเจออุ้ยหุ่นพี่หุ่นมาต้องจุดเทียนป่ะเนี่ยต้องดิจุดเลยนะเดี๋ยวก่อนมันประตูแล้วอ้าวจบแล้วโอเคงั้นเลยเอาจุดไม่ได้เอาจุดไม่ได้เออไอ้มีกล้องวางดักมันผมมีนี่ไงโดนละเจ้าหุ่นน้อยโอ้โหอะไรวะนั่นน่ะมีถังอยู่นะอ้าวอะไรอะซาดาโกเวอร์ใหม่เหรอไปลื้อต้องลื้อโอเคเดี๋ยวผมรีบไปลื้อไอ้แรงหมดโอ้ยเจอซาดาโกไม่ไหววิ่งไม่ออกขาแข้งมันสั่นขาแข้งมันสั่น
อะไรวะเสียงอะไรอยู่ข้างหลังวะเนี่ยโอ้ลื้อ2ชั้นลื้อยาวๆลื้อยาวๆมาแล้วมาแล้วไปแล้วซาราโกเวอร์ชั่นใหญ่กูนี่เฮ้ยรอดในครั้งเดียวอ่ะไปได้ยังไงวะเนี่ยสุดยอดจัดตื่นเต้นบันเลงเทิงใจกันไปเลยทีเดียวเอนดิ้งเก่าปะเนี่ยหรือเอนดิ้งใหม่เอนดิ้งใหม่ครับตื่นมาในสวนหญ้าอ๋อครั้งก่อนอ่ะเราไปตื่นในโรงเรียนไงยังเห็นในตัวหุ่นนั่นหย่อมหญ้าโอ้มันเหมือนเป็นแชปเตอร์ปล่อยมาเรื่อยๆป่ะหุ่นของเห็นป่ะหุ่นอะไรสักอย่างเนี่ยเออที่มันหายไปเป็นรูปปั้นน่ะแล้วมันยืนมองอยู่ข้างบนอ่ะคือเหมือนแบบเป็นแชปเตอร์ใหม่เนี่ยคราวนี้ฉันตื่นมาในหลังโรงเรียนที่กำลังก่อสร้างอยู่รู้สึกเหมือนแบบว่าได้อาบแดดที่แสนร้อนแรงของช่วงฤดูร้อนแบบที่ฉันต้องการเลยนะสุดท้ายฉันก็กลับมาได้กลับมายังหลับไปกลับมาได้ปกติพื้นที่แถวเนี้ยก็คือโรงเรียนเก่าที่แบบเคยก่อสร้างไว้หรือว่าก่อสร้างยังไม่เสร็จอะไรประมาณนี้เหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงได้มาอยู่ที่โรงเรียนเก่าที่เนี้ยนะแต่ว่าไอ้เรื่องผีพวกเนี้ยมันก็เหมือนจะยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆตราบนานเท่านานเลยฉันก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันนะว่ามีคนสักกี่คนน่ะที่จะต้องเข้ามาที่ไอสคูลาบิลินเนี่ยอ๋อก็คือเหมือนกับแบบว่าสุดท้ายเนี่ยก็แบบหายไปแล้วก็โผล่กลับมาใหม่เออก็เป็นการบอกถึงประโยคแรกสุดเลยนะครับที่แบบประมาณว่าเด็กๆอ่ะหายไปตอนแรกเขาจะบอกเลยว่าเหมือนกับแบบมีเด็กอ่ะหายไปจากโรงเรียนแล้วอยู่ๆก็กลับมาได้นะครับก็เป็นเหมือนกันเนี่ยเราก็เป็นนะตอนนี้เราก็โดนอยู่เหมือนกันครับโอ้โหแล้วภาพหน้าเข้าเกมมันเปลี่ยนกลายเป็นโรงเรียนเก่าทันทีเลยอ่ะทำไมโรงเรียนดูภายนอกมันก็ดูไม่เก่าขนาดนั้นนะแต่ข้างในคือไม่อันนั้นเราน่าจะโดนลากไปอยู่ในโลกผีมากกว่าคือปกติมันไม่น่าเก่ามีไอเทมใหม่เพิ่มมาชิ้นหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรแน่ๆเลยครับคือเหมือนกับมันจะมีการผมว่ามันมีการอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับอัปเดตพวกแบบเป็นคารมคล้ายๆเป็นแชปเตอร์เป็นเนื้อหาไล่ๆโอ้โหหน้าตาน่ากลัวจัดเออเป็นคอนเทนต์แบบที่ซื้อทีเดียวอัปเดตฟรีเหรอดีจัดอย่างนี้นี่แบบคุ้มเลยนะครับใครซื้อตอนนี้เนี่ยเรียกว่าคุ้มราคาแล้วมีด่านให้เล่นทั้ง2ด่านแล้วในอนาคตก็อาจจะมีอีกนะเพราะตอนนี้เริ่มมีผีชนิดใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเห็นพี่เมื่อกี้บอกว่ามีของใหม่ด้วยใช่ไหมเออเป็นอะไรที่น่าสนใจน่าสนใจมันสคิปได้ป่ะผีใหม่ไม่ครบใช่ไหมสคิปไปแล้วเราก็เปลี่ยนภาพใหม่แล้วครับผมแปลว่าถ้าเป็นบทใหม่มาต่อเนี่ยมันก็จะย้ายโยกไปเรื่อยๆใช่ไหมน่าจะเออมันต้องอย่างนี้สิถึงจะเป็นสคูลลาบิรินท์นะครับเป็นเขาวงกตที่หาทางออกได้ยากแล้วก็เปลี่ยนแมปตลอดเวลาอย่าลืมนะครับจุดเด่นของสคูลลาบิรินท์เนี่ยคือแมปมันแรนดอมตลอดทุกรอบนะฮะเพราะงั้นเราเล่นใหม่เราก็จะเจอทางเดินแบบใหม่เจอวิธีทางไปอะไรต่างๆเนี่ยแบบใหม่ใช้วิธีเดิมไม่ได้เลยครับเอาล่ะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะทรมานใจกันมามากพอแล้วนะครับถ้างั้นเนี่ยก็คิดว่าจะปล่อยให้น้องสาวเนี่ยได้ไปพักผ่อนแล้วดีกว่าเพราะว่ามันก็ได้เวลาเหมาะสมแล้วนะครับที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะสามารถไปพักผ่อนกันได้นะฮะในวันนี้คือต้องขอกล่าวคำขอบคุณต่อพี่น้องผมเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะอยู่ไว้วันไหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้จริงเนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะ
ใช้ชีวิตได้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากคนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ arm.exe ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมพี่เนฟเซคันเดอร์เนฟแล้วก็น้องมินนี่เดนวานายเนี่ยก็จะขอตัวไปพักผ่อนหย่อนใจกันก่อนก็แล้วกันนะครับผมผีห้องน้ำก็ชื่อฮานาโกะสั่งนี่ว่ะแล้วซาดาโกะมาอะไรวะโอเคครับไว้พบกันครับบ๊ายบายฮะเฮ้ยมินนี่หลับไปแล้วทำไมมินนี่ไม่บายบายเลยหรือว่าพูดมาแล้วเสียงมันหายแล้วเหรอแน่เลยแปลว่าน้องเขาต้องบายบายแล้วแน่เลยอีกทีรีเทครีเทคอ้าวบายบายเออนั่นแหละไปฝันดีครับผม